เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณลลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับเมื่อวานนี้วันที่16เมษายนก็มีข่าวใหญ่จากทางค่าย Sony PlayStation ออกมาให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือมันเป็นการออกมาพูดถึงเครื่อง PlayStation รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของ Sony ครับโดยในครั้งนี้นะพวกเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Wired ซึ่งตัวผู้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือป๋ามาร์คเซอร์นี่เองเลยนะครับถ้าใครยังจำกันได้เขาคือคนแรกที่ออกเวที Public แล้วก็พรีเซนต์ PlayStation 4ให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกได้ชมกันคือตัวเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมออกแบบเครื่อง PlayStation 4นะครับประวัติการทำงานก็ถือว่าเป็น1บุคคลในตำนานของวงการเกมเลยทำมาทั้งในฐานะ Developer ร่วมสร้างซีรีส์ดังๆอย่าง Crash Bandicoot Spyro หรือว่า Ratchet & Clank ให้กับ Sony มาแล้วนะโดยรายละเอียดที่มีการเปิดเผยออกมาในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์เป็นหลักแล้วก็มีไฮไลท์ประเด็นที่น่าสนใจค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของวันวางจำหน่ายฮะก็มีการย้ำกันอย่างชัดเจนว่าเครื่องจะไม่มีการวางจำหน่ายในปี2019นี้อย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรนะเพราะตัวผมเองก็มีการทำนายเอาไว้ว่ามันน่าจะวางจำหน่ายในช่วงปี2020แต่ทีนี้ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากันของผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่าในขนาดนี้ทางโซนี่กำลังเร่งในการจัดสร้างตัว Dev Kit ครับเพื่อส่งให้ Developerได้เข้าไปใช้งานแล้วก็ศึกษามันให้ได้มากที่สุดและก็เร็วที่สุดประเด็นคือโดยปกติแล้วเนี่ยไซเคิลของการสร้างวิดีโอเกมถ้าเป็นเกมที่มีคุณภาพดีหน่อยมีเวลามีบัดเจ็ตมีแรงงานที่เหมาะสมเนี่ยทำออกมาเร็วๆยังไงก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีนั่นหมายความว่าถ้า developer ทั่วโลกเริ่มได้จับต้องตัว dev kit ในปีนี้นะฮะกว่าที่พวกเขาจะเรียนรู้สถาปัตยกรรมของเครื่องแล้วก็ทำเกมออกมาได้สำเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องรอกันไปถึงปี2021หรือ2022นั่นคือเกมที่จะเกิดจากตัว Dev Kit ของเครื่อง PlayStation รุ่นใหม่นี้จริงๆส่วนเกมที่วางจำหน่ายจากตอนนี้ไปถึงจุดนั้นแน่นอนว่าจะยังคงเป็นเทคโนโลยีเก่าที่เราใช้กันในระหว่างเครื่อง PlayStation 4ครับเอาละก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นะเพื่อความเข้าใจง่ายเรายังไม่รู้ว่าเครื่อง PlayStation รุ่นใหม่จะใช้ชื่อว่าอะไรแต่ผมขอเรียกมันว่า PlayStation 5 อย่างง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับจุดที่มาร์คเซอร์นี่สรุปออกมามี2ประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่เขาจั่วหัวเป็นตัวเริ่มต้นว่าเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่อะไรเพราะว่าอย่างที่ทุกๆคนทราบกันนะไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือว่า Sony เองเนี่ยต่างก็ออกเครื่องคร่อมเจนออกมานั่นก็คือXbox One X, Xbox One S รวมไปถึง PlayStation 4 Pro นะครับที่เหมือนจะเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาจากเครื่องรุ่นธรรมดาแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เห็นสำหรับหลายๆคนมันก็ไม่มากพอที่จะเรียกว่าเป็นเครื่องคอนโซลเจนใหม่ซึ่งความแตกต่างนี้นะสำหรับหลายๆคนก็ไม่มากพอที่จะเรียกมันว่าเครื่องคอนโซลเจนใหม่มันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเจ้าเครื่องรุ่นใหม่นี้จะออกเนี่ยมันจะเป็นแค่การอัปเกรดจาก Play 4 Pro ไหมคือไม่ใช่เป็นเจเนอเรชั่นลีฟไปข้างหน้าจริงๆนะไม่ใช่การกระโดดข้ามเจนจริงๆ Sony สรุปออกมา2ประเด็นครับสั้นจบง่ายได้ใจความว่าจะเป็นเครื่องเจนใหม่เนี่ยมันมีโจทย์อยู่2ข้อข้อที่1คือมันช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมอะไรให้กับผู้เล่นบ้างก็คือมันเปลี่ยนแปลงหรืออำนวยความสะดวกอะไรให้กับคนเล่นเกมบ้างและอย่างที่2มันเปลี่ยนรูปแบบของเกมไปอย่างไรบ้างคือตัวเกมจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเมื่อพบกับฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ตัวนี้รายละเอียดของมันเนี่ยอย่างแรกสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ CPU และ GPU ครับที่แรงขึ้นสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรก็ง่ายๆเลยเกมจะมีกราฟิกที่สวยงามขึ้นมี System Memory มากขึ้นคล่องตัวขึ้นความจุความเร็วมากขึ้นชิปที่พวกเขาใช้เนี่ยคือ AMD Ryzen 7 nanometer Zen 2 CPU ดัดแปลงมาจากรุ่น Navi ของ Radeon นะครับก็จะทำให้รองรับ Ray Tracingอันนี้ศัพท์เทคนิคเนี่ยว่ากันตรงๆผมเป็นสายคอนโซลผมไม่ค่อยเข้าใจมันมากเท่าไหร่นะว่าอะไรเป็นอะไร7นาโนมิเตอร์
เซน2อะไรแบบนี้นะระบบ Ray Tracing คืออะไรผมแปลเป็นภาษาไทยตามความเข้าใจของตัวเองง่ายๆเนี่ยมันอาจจะผิดคำศัพท์เทคนิคนะมันคือระบบการจับแสงสะท้อนจากวัตถุที่สมจริงครับหรือพูดง่ายๆว่าเราจะทำแสงเงาแสงตกกระทบสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสงไปวัตถุเนี่ยให้ภาพมันมีความมีมิติมากขึ้นสมจริงมากขึ้นจุดที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าระบบไอ้ Ray Tracing เนี่ยมันเอาไปดัดแปลงใช้กับsound system ในเกมได้ด้วยครับระบบเสียงได้ด้วยฮะมาร์คเซอร์นี่บอกว่าเขาค่อนข้างหงุดหงิดที่การเปลี่ยนแปลงเกมข้ามเจเนอเรชันจากยุค PlayStation 3มาเป็น PlayStation 4เนี่ยแม้ว่าเราจะมีการพัฒนาด้านกราฟิกด้านอะไรต่างๆมากมายแต่ระบบออดิโอเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหยุดชะงักอยู่กับที่พอสมควรนะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่ระบบ Ray Tracing จะช่วยทำให้เกิดระบบเสียงที่สมจริงมากขึ้นคุณจะแยกแยะเสียงที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างๆบนหรือล่างได้ดีกว่าเดิมระบบนี้น่าสนใจครับเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งอ่านบทความจากทางค่าย Ubisoft ว่าระบบออดิโอในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็อย่างเช่นทุกวันนี้เรามีเกมที่มีฉากฝนตกเราอาจจะรู้สึกได้ว่าฝนตกภายในกับภายนอกอาคารเสียงไม่เหมือนกันแต่เวลาออกไปด้านนอกเจอเสียงฝนฝนก็เปาะแปะเปาะแปะเหมือนกันหมดแต่ในอนาคตด้วยการปรับใช้ระบบ Ray Tracing เราอาจจะทำให้มีแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างไปเช่นถ้าเราอยู่ท่ามกลางเสียงฝนเสียงตกกระทบของฝนกับสังกะสีฝนกับไม้ฝนกับหญ้าอาจจะแตกต่างกันหรือการที่ความสามารถของ AI ในการรับรู้เสียงฝีเท้าของตัวผู้เล่นจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราเดินอยู่บนหัวมันมันจะเงยหน้ามาดูถ้าเราอยู่ข้างใต้มันจะก้มหน้าไปมองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะมันอาจจะเกิดการปฏิวัติมิติของการเล่นเกมใหม่จากระบบที่ว่านี้ก็เป็นไปได้เมื่อเครื่องมีกำลังประมวลผลมากขึ้น CPU GPU ใหม่มันจะทำให้สามารถใส่ระบบเกมที่ลึกกว่าเดิมลงไปได้แล้วก็มีการพูดถึง PlayStation VR เล็กน้อยนะก็ไม่ได้บอกว่าจะมีการออก PlayStation VR 2แต่มีการบอกเอาไว้ว่าสำหรับ Sony เนี่ย PlayStation VR มีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเครื่อง PlayStation รุ่นใหม่จะใช้ PlayStation VR ตัวเก่าได้ซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะว่าราคามันไม่ได้ถูกนะจะให้ซื้อใหม่กันตลอดก็คงจะไม่ไหวแต่ผมค่อนข้างจะเชื่ออย่างแน่นอนว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องออกมาจนได้นะ PlayStation VR 2และเจ้าเครื่องรุ่นใหม่นี้ก็ต้องรองรับด้วยเช่นกันนะกระซิบบอกสถิติกันเล็กน้อยก็คือปัจจุบันนี้ PlayStation VR จำหน่ายไปแล้ว 4.2 ล้านชุดนะครับถือว่าเป็นเครื่อง VR ที่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายมากที่สุดเอาล่ะนอกจากภาพและเสียงที่จะดีขึ้น CPU GPU ที่แรงขึ้นรองรับ PlayStation VR หรือ VR 2นี้เครื่อง PlayStation ตัวใหม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกบ้างมาร์คเซอร์นี่บอกว่าจุดที่เป็นชี้ตายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่ก็คือ Hard Disk Drive ครับเครื่อง PlayStation รุ่นใหม่จะใส่ Hard Disk Drive เป็น SSD Solid State นะที่คัสตอมมาเป็นพิเศษปรับความเร็วให้สูงเหนือล้ำกว่าที่มีในตลาดทั่วไปมันจะช่วยอะไรบ้างเขายกตัวอย่างโดยการใช้เกม Spider-Man นะ Exclusive ของเครื่อง PlayStation 4เป็นตัวทดลองมันช่วยเกมในหลายด้านด้วยกันจุดแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ Loading Time ครับก็คือหน้าจอเวลาเรารอการโหลดไม่ว่าจะเปิดประตูวาร์ปไปตามที่ต่างๆ Fast Travel Sony เปิดเครื่องแล้วก็เดโมให้ดูเลยว่าเครื่อง Play 4 Pro เนี่ยเวลาจะวาร์ปในเกม Spider-Man ใช้ระยะเวลา15นาทีวาร์ปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่ในเครื่องเดโม PlayStation รุ่นใหม่เนี่ยใช้เวลาแค่ 0.8 วินาทีครับไม่ถึง1วิครับในการ Fast Travel ครับไม่ใช่แค่เพียงความเร็วในการโหลดจะมากขึ้นครับแต่ความเร็วในการเรนเดอร์ไฟล์เกมจะสูงขึ้นความเร็วที่ตัวละครของเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในโลกของเกมจะเร็วขึ้นเพราะว่าเวลาที่ภาพในเกมเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะต้องดึงทรัพยากรดึงหน่วยความจำออกมาอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังเครื่องมีจำกัดมันก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างรวดเร็วได้แต่ด้วยฮาร์ดแวร์เครื่องรุ่นใหม่มันจะเพิ่มขีดความสามารถในจุดนี้ไปจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงปฏิวัติไปหมดเลยแถมทั้งหมดที่ว่ามานี้นะฮะตัวเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่จะรองรับรายละเอียดภาพความคมชัด
ที่ 8K เช่นเดียวกันนะเมื่ออาทิตย์ก่อนเราเพิ่งคุยกันเรื่อง Stadia รองรับ 8K นี่เครื่องPlayStation รุ่นใหม่ก็ 8K เหมือนกันพอเซอร์นี่มาพูดเรื่องฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างหนึ่ง Google Stadia พยายามที่จะนำเสนอ Cloud Gaming อย่างเต็มที่เขาบอกว่าเขาประมวลผลไวใช้ Cloud นะครับมีโน้ตอยู่ทั่วโลกส่งข้อมูลกันใช้เวลารวดเร็วมากๆในขณะที่เซอร์นี่บอกว่าเจ้าฮาร์ดดิสก์ SSD ตัวใหม่ของเขาเนี่ยมันร่นระยะเวลาในการโหลดมากมายหลายเท่ามันเลยชวนทำให้ผมคิดไปว่าหรือเครื่องคอนโซลเจนหน้าจะเป็นการปะทะกันต่อสู้กันระหว่างความเร็วอินเทอร์เน็ตและความเร็วของฮาร์ดดิสก์ว่าอะไรมันเร็วกว่ากันครับซึ่งการแข่งกันว่าอะไรจะเร็วแล้วเนี่ยมันวัดเทคโนโลยีเบื้องหลังของทั้งสองอย่างฮาร์ดดิสก์มันก็จะไปวัดเรื่องต้นทุนในการ R&D ต้นทุนในการโปรดักชันของจะขาดตลาดไหมนู่นนี่นั่นต้นทุนของอินเทอร์เน็ตมันก็จะต้องไปเรื่องของการปักเสาการมีเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆซึ่งมันก็น่าจะแพงทั้งคู่เหมือนกัน2 อย่างนี้เมื่อปะทะกันใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่แต่พูดถึง Cloud Gaming ครับ Sony เองก็บอกว่าตัวพวกเขาเนี่ย Sony PlayStation เป็นผู้บุกเบิกการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming นะเรียกว่ามาก่อนการเจ๋งก่อนใครแล้วทำยังไงก็ไม่เวิร์กมาก่อนเลยนะครับซึ่งเซอร์นี่ก็ให้ความเชื่อมั่นว่าตรงจุดนี้พวกเขายังไม่ทิ้งและแผนการเกี่ยวกับ Cloud Gaming Service ต่างๆฟีเจอร์ต่างๆของเครื่องที่ชัดเจนกว่านี้จะมีการเปิดเผยเมื่อใกล้ถึงวันวางจำหน่ายครับก็แน่นอนนะปล่อยอะไรก็ยังห้ามปล่อยหมดนะต้องมีกั๊กเอาไว้บ้างค่อยๆปล่อยทีละขย่อนทีละขย่อนให้กองเชียร์ได้ลุ้นกันต่อเนื่องไปยาวๆแต่เท่าที่ฟังมาก็รู้สึกดีนะครับมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไปคิดต่อได้แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีเรื่องเบสิกอย่างเครื่องจะมีทั้งหัวอ่านแล้วก็รองรับการเล่นเกมแบบดาวน์โหลดแน่นอนจะเล่นเกมจากยุค PlayStation 4ได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงจะมีเกมที่วางจำหน่าย cross gen ด้วยนะครับซึ่งพูดถึงตรงนี้ก็คงจะต้องเหล่ตาไปทาง Death Stranding ของ Kojima นะที่คิดว่าน่าจะไปตกแคตตากอรีนั้นแน่นอนส่วนรายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องรอติดตามในช่วงปี2019เนี่ยผมว่าจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆครับให้เราได้ตามกันเพราะ Sony ประกาศแล้วว่าไม่ไป E3 ปีนี้แต่เชื่อผมเถอะเขาไม่อยู่เฉยๆหรอกเขาไม่มีทางที่จะแบบ E3 พวกนายเอาเลยเต็มที่เราให้ซีนไม่มีทางแน่ๆครับ Sony ต้องเตรียมอะไรไว้แย่งซีนระหว่างช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอนซึ่งมันก็อีกแค่เดือน2เดือนเท่านั้นเองนะเราจะ E3 กันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ